เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่กำลังให้ความสนใจในซีซั่น4ที่กำลังจะมาถึงในวันที่5เวลาตีหนึ่งนี้ก็อาจจะสนใจประเด็นของเด็กผู้หญิงในเทเลอร์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ผมจะพามารู้จักกับน้องผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นรวมถึงสกิลของน้องว่าจะพิเศษขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับโลบ้าหรือโรซี่ฟังไม่ผิดครับแม้ว่าจะเป็นโลบ้าหรือโรซี่ทั้งสองชื่อนี้สามารถเรียกแทนน้องได้ทั้งหมด เหตุผลเพราะอะไรรูปมาครับจากที่เห็นในภาพน้องมีชื่อว่าโลบ้าและ aka ของน้องมีชื่อว่าโลซี่ในตอนแรกที่ผมเจอข้อมูลนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกันได้แต่ทำยังไงได้ล่ะครับข้อมูลมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเชื่อแหละครับคำถามต่อไปทำไมถึงคิดว่าน้องจะเข้ามาเป็นเลเจนด์ในเกม a อ펙 Legend เหตุผลง่ายมากๆครับดูรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สิครับนี่คือข้อมูลเลเจนด์ทั้งหมด ที่จะเข้ามาภายในเกมและข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะหลุดออกมาแต่มันมีมาตั้งแต่ตอนเปิดเกมแล้วซึ่งถ้าถามว่าน้องมีสกิลยังไงอะไรบ้างขอให้คอนเซปต,ต์น้องเอาไว้ก่อนเลยคือน้องเป็นคนมีของครับถ้าถามว่ามีของยังไงเรามาดูกันที่สกิลติดตัวหรือสกิลพาสซีฟกันครับ eye of quality คือน้องเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นไอเทมที่อยู่หลังกำแพงได้และสามารถมองเห็นของที่อยู่ในซับไพาบินได้ เป็นยังไงล่ะครับสมกับคําว่าน้องเป็นคนมีของหรือยังครับยังไม่หมดครับสกิลแทคติคอลของน้องที่ผมเจอมาเนี่ยมี2สกิลสกิลแรกคือ throw a disc and teleport to that location คือประมาณว่าน้องเนี่ยปาแผ่นดิสหรือจานออกไปจากนั้นน้องจะวับไปยังตำแหน่งที่น้องปาจานไปสกิลนี้ส่วนตัวผมคิดว่าโคตรจะเท่เลยครับมันคล้ายๆกับนินาโตะในเรื่องนารูโตะเลยครับ คือมันจะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราสามารถเทเลพอร์ตไปตามของชิ้นนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นมีดคุณไหน,นเล่มที่เห็นอยู่นี้นี่เองครับสกิลแทสที่เข้อันต่อไปคือ p เท e a device that can s t i l l or nearby loot ตามความเข้าใจของผมเหมือนมันเป็นสกิลคิวของโหมดดัมมี่ครับที่กดแล้วของจะออกมาข้างหน้าของเราซึ่งถ้านี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า และอย่างสุดท้ายคืออัลติเมตซับไพฟอร์ดิมานคือประมาณว่ากดสกิลค้างเอาไว้เพื่อเลือกประเภทของที่ต้องการหลังจากนั้นของที่เลือกจะดรอปลงมารอบๆตัวของเราโดยประเภทของของเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอาวุธของที่สวมใส่ยาเกราะและเรียนติหรือกระสุนกับระเบิดเป็นยังไงครับเรียกได้ว่าน้องเป็นคนมีของสมบูรณ์แบบเลยล่ะครับ แต่โดยส่วนตัวที่ผมคิดลึกๆแล้วเนี่ยโหมดดัมมี่เหมือนมีสกิลที่คล้ายๆน้องอยู่มากเลยครับจำสกิลเสกของได้ไหมครับทั้ง2สกิลมีความคล้ายคลึงกับสกิลแท็กติคอลและอันติของน้องมากๆแต่ยังไงนี่ก็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยล่ะครับโอเคครับหากเพื่อนๆชอบรายรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและความรู้ดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน